วัสดีครับพบกับรายการเมาเย่งนะครับและวันนี้เราอยู่ที่โรงงานย้อมผ้าเก่านะครับสมุทรสาครวันนี้เขาจะมาทำการติดตั้งหลังคาใหม่นะครับทางด้านหลังผมและเดี๋ยววันนี้ผมจะขอแนะนำผู้ดูแลโปรเจกต์ก่อนนะครับผมขอเชิญพี่นิติพจน์ครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับนี่คือผู้ดูแลโปรเจกต์ของงานนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนเรื่องการติดตั้งหลังคาสำหรับผู้ที่แบบว่าจะซื้อหลังคาแล้วไปติดตั้งเองใช่ไหมครับพี่ครับผมครับงานนี้จะเป็นโปรเจกต์เป็นส่วนของโรงงานครับซึ่งตัวนี้จะเป็นส่วนของโรงงานแรกนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยจะมีร่วมประมาณ8โรงงานนะครับเป็น8อาคารครับที่จะต้องติดหลังคาใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องการติดตั้งหลังคาโรงงานนะครับหลังคารุ่น APVC นะครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวทีนี้เราจะมาสาธิตการติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยอุปกรณ์มีด้วยกัน4ตัวครับเดี๋ยวให้พี่โมช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแต่ละตัวเรียกว่าอะไรบ้างครับผมครับผมเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ที่อยู่ใต้ล่างสุดก็คือจะเป็นลูกยางครับลูกยางซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีสังเกตดูดีครับจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น APVC ลอนโรมันนะครับผมตัวที่2ครับจะเป็นตัวครอบลูกยางนะครับจะเป็นตัวลักษณะนี้นะครับครับผมตัวครอบลูกยางซึ่งใต้ล่างเนี่ยจะพอดีกับลอนสันลอนพอดีเลยครับสำหรับรุ่นโรมันครับตัวลูกยางเนี่ยจะอยู่ใต้ตัวครอบอย่างนี้นะครับในลักษณะอย่างเงี้ยพอใส่ไปแล้วจะเข้าล็อกพอดีเลยขั้นต่อมานะครับก็จะเป็นตัวสกรูนะครับสกรูตัวนี้ซึ่งไซส์เนี่ยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับขนาดมาตรฐานนะครับผมก็เวลาใช้ก็คือหย่อนลงไปในรูนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ขายติดกับสันได้เลยใช่มั้ยตัวนี้คือจะยึดติดกับแปรครับตัวนี้ดูตัวนี้นะครับผมอันดับสุดท้ายนะครับหลังจากเรายึดลงบนแปรแล้วนะครับจะเป็นตัวฝาครอบกันน้ํานะครับซึ่งตัวนี้นะครับดูใกล้ๆกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวครอบหัวน็อตซึ่งป้องกันน้ำเข้าตัวรูน็อตนะครับแล้วก็ป้องกันน้ำเข้าโครงสร้างได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งจะใส่ตรงนี้ครับใส่ง่ายๆครับเอามือกดลงไปแค่นี้แน่นมากนะครับตัวนี้ดึงไม่ขึ้นนะครับซึ่งสามารถกันน้ำได้ 100% เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าหลังคา LVC เนี่ยคุณภาพสมราคาจริงๆครับผมครับตอนนี้เราก็กำลังขึ้นมาข้างบนนะครับผมนี่คือการติดตั้งของหลังคาเบาเย็นนะครับผมดูนะทีนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งครับขั้นแรกก็จะใส่โฮลิงนะครับแล้วก็สกรูครับวิธีการจริงก็ง่ายๆครับเจาะลงจับได้ลงตัวแล้วก็ยิงลงไปเลยน้ำหนักก็ตามพอดีมือครับก็เป็นวิธีการติดตั้งหลังคา APVC ที่ง่ายนะครับแล้วเราลองมาดูกันอีกตัวหนึ่งครับก็ต้องเอาลูกยางใส่ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นรองลูกยางนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเฉพาะโปรดักต์ตัวนี้นะครับที่มีเป็นลักษณะเฉพาะของเบาเย็นเลยใช่ไหมครับพี่ถูกต้องครับการติดตั้งก็ใช้สว่านทั่วไปครับที่ปรับแรงรอบได้นะครับพอเข้าไปในแปรแล้วทีนี้ก็ปล่อยน้ำหนักไปธรรมชาติโอเคครับขอบคุณครับแล้วหลังจากไขเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวครอบตัวฝาครอบครับผมซึ่งจะมีลักษณะเป็นประมาณแบบนี้ได้ครับเดี๋ยวขอดูฝาครอบปิดนะครับครับโอเคครับฝาครอบจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับจะเป็นตัวกันน้ำนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับเนี่ยวิธีติดตั้งก็คือนะครับใส่คนลงตัวนี้แล้วเอามือป้องลงไปซึ่งจะเป็นวิธีที่ง่ายมากครับตัวนี้ป้องกันน้ำได้ 100% นะครับซึ่งคนทางผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาสามารถติดตั้งเองได้สามารถติดตั้งเองได้ครับในกรณีที่เป็นหน้างานเล็กๆนะครับอันนี้เราพามาดูคือในหน้างานที่เป็นลักษณะของโรงงานนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้กันเยอะมากในโรงงานพวกอุตสาหกรรมพวกเคมีนะครับเพราะว่าตัวแผ่นเองเนี่ย
ป้องกันพวกกรดนะครับด่างต่างๆเพราะฉะนั้นพวกโรงงานที่ใช้สารเคมีเยอะๆเนี่ยใช้ตัวนี้แล้วจะค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับคุ้มในเรื่องของราคาแล้วก็ระยะเวลาการใช้งานนะครับผมครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ทางข้างล่างแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้พี่นิติพจน์เนี่ยแนะนำว่าข้างหลังเนี่ยคืออะไรครับพี่นะครับเราสังเกตจากด้านหลังเลยครับจะเห็นโครงสร้างอยู่โครงสร้างเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่เตรียมรอการติดตั้งหลังคา EVC ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีรวมกันถึงประมาณ 8,000 ตารางเมตรนะครับผมซึ่งลูกค้าเนี่ยมั่นใจนะครับเลือกใช้หลังคา EVC เนี่ยจำนวนทั้ง 8,000 ตารางเมตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมครับแล้วทีนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทางโรงงานที่กรุณาให้เราเข้ามาถ่ายทำรายการด้วยนะครับผมอย่างไรวันนี้เราก็ต้องหมดเวลาของเราแล้วนะครับพี่ไงผมขอขอบคุณพี่มากเลยครับผมครับสวัสดีครับ